นี้นะคะเพงก็จะมาแต่งหน้า everyday look ให้ทุกคนดูกันนะคะเพราะว่าจากการแต่งชุดนักเรียนแบบนี้ก็ไม่พ้นที่จะแต่งหน้าลุคนี้แน่นอนค่ะก็ไปดู how to กันเลยค่ะก็จะเริ่มที่การทำให้หน้าชุ่มชื้นก่อนเพงก็จะใช้เป็นน้ำแร่ของดีโมแคลร์นะคะตัวนี้ก็ใช้บ่อยมากก็ใช้ทุกครั้งก่อนแต่งหน้าก็ฉีดเข้าไปนะคะก็จะเห็นว่ามันให้ความชุ่มชื้นสูงมากค่ะขั้นตอนต่อไปเพนก็จะใช้เป็น Big Cover BB Concealer นะคะเป็นของ E2D ค่ะก็จะปิดใต้ตาให้หมดนะคะเราก็จำเป็นจะต้องปิดแพนด้าเพราะว่าเพนเป็นคนนอนดึกแล้วแบบตาชัดมากว่านอนดึกอะใช้ฟองน้ำนะคะในการเกลี่ยคอนซีลเลอร์หลังจากเพ่งทาคอนซีลเลอร์เสร็จเพ่งก็ใช้เป็นแป้งพับตัวนี้ของ Maybelline New York นะคะตัวนี้เบอร์2นะคะเป็น Nude Beige ก็สีสว่างๆหน่อยเพ่งก็จะทาปิดใต้ตาอีกรอบนึงนะคะเพื่อจะให้คอนซีลเลอร์มันทนขึ้นนะคะปิดอีกชั้นนึงของตาค่ะเพราะว่าแบบถ้าสมมติตาเราสว่างหน้าเราสว่างอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าหน้าเราแบบเฟรชหน้าเราดูไม่โซมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมาะกับ everyday look มากๆนะคะต่อไปเพ็งก็จะใช้เป็นแป้งฝุ่นนะคะของสีจันเพราะว่าหน้าเพ็งเนี่ยค่อนข้างผสมไปจนถึงมันก็เลยจะต้องใช้แป้งคุมมันนะคะซึ่งเพ็งไม่ชอบใช้แป้งพับเท่าไหร่ก็เพ็งก็จะเปิดฝาแบบนี้แล้วก็ใช้แปรงนะคะแปรงนี้เป็นของซูเปอร์มามคือดีมากนี่ค่ะหลังจากที่ลงแป้งฝุ่นเสร็จแล้วนะคะก็จะดูแบบขาวโอเวอร์นิดนึงก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะเพราะว่าเวลาเราทาคิ้วหรือว่าทาอะไรต่อไปอ่ะมันก็จะดูแบบแมทช์กันต่อไปนะคะเพนก็จะใช้เป็น Face Contour ของ Bisubisu ค่ะตัวนี้เบอร์1ก็ข้างในก็จะเป็น2สีแยกออกมาแบบนี้อันนี้ก็เอาไว้สำหรับไฮไลท์อันนี้ก็ไว้สำหรับคอนทัวร์คอนทัวร์แค่จุดสำคัญนะคะนะคะก็เป็นขั้นตอนการเขียนคิ้วเพื่อความธรรมชาตินะคะในแต่ละวันเพ็งก็จะใช้เป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นซึ่งมันให้ความติดทนที่นานมากแล้วก็มีความที่เป็นธรรมชาติอยู่ด้วยเพ็งก็ใช้เป็นของเคสนะคะคือมันแบบขูดจนเป็นรูอย่างนี้แล้วก็ฝาข้างบนหายไปแล้วนะคะเขียนคิ้วเสร็จแล้วต่อไปนะก็จะแต่งตาแต่ว่าตาเราจะแต่งแบบไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็น everyday look ที่ไปเรียนออกจากบ้านอะไรเงี้ยเรื่องของตานะคะเพนก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะ Pencil Pay เบอร์101มันจะเป็นแบบสีน้ำตาลแบบนี้เป็นดินสอแบบนี้วาดได้ทั้งแบบเป็น eyeliner แล้วก็เป็น inliner นะคะแต่เพนจะทาเป็น inliner เพราะว่าค่อนข้างที่จะดูเป็นธรรมชาติมากหลังจากนั้นนะคะเพ็งก็จะใช้ที่ดัดขนตาด้านบนให้มันงอนเด้งนะคะดูเป็นธรรมชาติขนตาก็จะงอนเด้งมากจนไม่จำเป็นต้องใช้มาสคาร่าเลยนะคะเพราะว่ามาสคาร่าเนี่ยพอเราล้างเครื่องสำอางใช่ไหมมันก็จะทำให้ใต้ตาดำซึ่งในความคิดของเพ็งคือ everyday look ไม่จำเป็นต้องแต่งเต็มขนาดแบบปัดมาสคาร่าไปโรงเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยต่อไปนะคะเพ็งก็จะปัดแก้มสีชมพูของ
3CE นะคะสีเวนดี้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบสีชมพูแบบสวยๆอย่างนี้แก้มนะคะเพนก็จะปัดบริเวณนี้เป็นบริเวณแนวเฉียงเพราะว่ามันจะค่อนข้างทำให้หน้าดูแบบเด่นขึ้นแล้วก็ดูแบบเหมือนแก้มชมพูดูธรรมชาติขั้นตอนต่อไปก็คือทาลิปนะคะลิป Everyday Look ที่เพนใช้อยู่มี3ตัวนะคะเริ่มแรกเลยเพนก็จะใช้เป็นลิปมันก่อนก็เป็นของ Lucas นะคะตัวนี้หาซื้อได้ที่ Eve and Boy หรือว่าสั่งตามอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะอีก2ตัวเพนก็จะใช้เป็นของ E2D ตัวนี้นะคะลิป2สีเห็นไหมว่ามันเป็น2สีแล้วก็เป็นของ NYX นะคะเป็นลิปแมตต์แต่ว่าจริงๆแล้วพอเราทาลิปมันไปมันก็ไม่แมตต์แล้วแหละก็ทาลิปมันก่อนต่อไปค่ะเพนก็จะใช้เป็นของ NYX ก่อนตัวนี้เป็นสี Istanbul นะคะเพนก็จะทาแค่ด้านล่างอย่างนี้แล้วก็เม้มก็จะเม้มเอานะคะซึ่งสีชมพูที่ออกมาก็เป็นสีชมพูแบบสดใสสวยแต่ว่าถ้าทาไปเรียนเนี่ยเพนค่อนข้างที่จะคิดว่ามันไม่สุภาพแต่ว่าเพนก็จะใช้เป็นตัว E2D เนี่ยทากลบไปนะคะมันเป็น2สีเห็นไหมพอทากลบไปแล้วนะคะก็จะได้เป็นสีที่เข้มขึ้นทุกคนก็คงคิดว่าเฮ้ยมันเข้มขึ้นมันก็ต้องไม่แบบไม่สุภาพขึ้นสิใช่ไหมแต่ว่าเพนจะใช้ทิชชู่ซับขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่ทาลิปเสร็จแล้วแล้วก็ลงทุกอย่างเสร็จแล้วเพนก็จะใช้เป็นตัวนี้เหมือนเดิมในการที่จะเซตเครื่องสำอางทั้งหมดให้มันอยู่ติดทนนานค่ะแล้วมันก็จะทำให้หน้าเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นด้วยคือมันเป็นลุคที่เอาตรงๆคือมันเป็นธรรมชาติมากและเพลงรู้สึกว่าทาลุคนี้ไปได้กับทุกชุดจริงๆค่ะเป็นลุคที่เพลงค่อนข้างแต่งบ่อยมากแล้วก็แต่งทุกวันแต่ไม่เที่ยวแต่งไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่แบบไม่รู้จะแต่งอะไรก็คือแต่ง everyday look ไว้ก่อนเพราะว่ามันแต่งง่ายแล้วมันก็ไม่แน่นมากค่ะทาออกมาแล้วส่วนตัวแล้วเพลงชอบค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเพลงก็ขอตัวไปเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ